เดี๋ยวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวิทยากับผมมิติพันธ์นะครับเริ่มต้นกันด้วยผลวิจัยออกมาระบุนะครับว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดในรอบ66ล้านปีครับผลวิจัยล่าสุดระบุนะครับว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ส่งผลเลวร้ายต่อทั่วโลกโดยเฉพาะในมหาสมุทรนะครับผลวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารภูมิศาสตร์ธรรมชาติหรือ Nature Geoscience พบนะครับว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในยุคนี้อยู่ที่ 10,000 ล้านตันต่อปีสูงสุดในรอบ66ล้านปีส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนื่องจากมหาสมุทรทั่วโลกต้องดูดซับก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณมหาศาลทำให้ระดับความเป็นกรดในทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์เป็นวงกว้างหนึ่งในผู้เขียนงานวิจัยบอกนะครับว่าผลวิจัยใช้คอมพิวเตอร์จำลองสภาพอากาศเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในยุคไดโนเสาร์สะท้อนถึงสถานการณ์อันเลวร้ายของอนาคตของชีวิตสัตว์ทะเลนะครับและมีแนวโน้มที่ภาวะหยุดชะงักของระบบนิเวศในอนาคตจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นในวงจำกัดครับสถานการณ์หมอกควันใน7จังหวัดภาคเหนือยังคงกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับโดยเฉพาะมีการประเมินกันออกมานะครับว่าหลังจากช่วงของที่ฝนผ่านไปจะทำให้หมอกควันนั้นกลับมาเพิ่มอีกครั้งในช่วงของปลายเดือนนี้ครับกรมควบคุมมลพิษรายงานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กใน9จังหวัดภาคเหนือณเวลา 17:00 นของวันนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในปีนี้ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยังน้อยกว่าเพราะเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันหลายจังหวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ระดับ200ไปแล้วนะครับสำหรับการสะสมของหมอกควันทางภาคเหนือมาจากสาเหตุใดบ้างไปฟังคำตอบกันครับเป็นพื้นที่เขาสลับซับซ้อนเวลาลมมันพัดไปนี่ลักษณะของลมมันไม่สามารถที่จะพาเอาฝุ่นละอองหลุดออกไปจากตรงนั้นได้นะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่สองกลุ่มหมอกควันเนี่ยในภาคเหนือเนี่ยมันขี้ฝุ่นหมอกควันทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเฉพาะบริเวณของภาคเหนืออย่างเดียวมันก็จะมาจากที่อื่นด้วยอย่างเช่นทางด้านของภาคกลางก็จะมีการจุดไฟเผาอะไรพวกนี้ก็มีเยอะลักษณะของลมที่พาเอาฝุ่นละอองเหล่านี้เนี่ยก็พาเข้าไปกองอยู่ที่ในภาคเหนือด้วยนะครับอันที่สองนะครับอันดับที่สามนี่ก็คือบริเวณของภาคเหนือเนี่ยใกล้กับชายแดนพม่านะครับทางพม่าจุดมาปุ๊บมันก็ไม่มีพรมแดนก็จะไหลเข้ามาซึ่งภาคเหนือเองก็จะเป็นจุดเสี่ยงได้เหมือนกันจุดเสี่ยงเยอะนะครับหากมาดูที่จุดต้นเหตุของปัญหาที่เกิดทำไฟไหม้นะครับนั่นก็คือจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตที่ยังคงเกิดขึ้นณเวลานี้ในบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับณเวลานี้ตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดจุดฮอตสปอตที่สะสมรวมกันนะครับ 1,944 จุดครับโดยเฉพาะยังเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มากที่สุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายรวมถึงจังหวัดน่านนะครับจังหวัดนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปส่วนคุณภาพอากาศหรือว่าหมอกควันที่กระทบกับสุขภาพของประชาชนนั้นตอนนี้อยู่บริเวณของพื้นที่ทางจังหวัดเชียงรายมากที่สุดนะครับที่ติดกับทางด้านพรมแดนของพม่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ขึ้นไป305ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับส่วนในเขตของตัวเมืองเชียงรายนั้นอยู่ที่216นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและจังหวัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนรวมถึงจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านครับจุดฮอตสปอตก็ยังคงพบอยู่อย่างต่อเนื่องและค่าคุณภาพอากาศก็ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปสำหรับในวันพรุ่งนี้และวันที่26นะครับก็จะมีฝนลงมาช่วยครับเพื่อทำให้สถานการณ์พื้นที่ภาคเหนือดีขึ้นครับแต่หลังจากที่ฝนหมดไปในช่วงของปลายเดือนนะครับก็คือ30และ31มีนาคมครับยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะแผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งณเวลานั้นครับหมอกควันก็จะกลับมาวิกฤตกันอีกครั้งหนึ่งและมีการประเมินกันนะครับว่าในช่วงของเดือนเมษายนช่วงของฤดูร้อนและเป็นช่วงร้อนจัดๆนั้นหมอกควันในภาคเหนือก็จะวิกฤตรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับมาที่สภาพอากาศในปัจจุบันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนในช่วงของคืนวันนี้นะครับในขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ยังคงสะสมอุณหภูมิความร้อนที่ร้อนจัดอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือภาคกลางครับที่จังหวัดกาญจนบุรี41องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานครับ
ที่จังหวัดมหาสารคามครับและที่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีครับอุณหภูมิในช่วงบ่ายวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนจัดนะครับเมื่อมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในคืนวันนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการปะทะกันในแนวอากาศนะครับหลังจากนั้นก็จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนครับเริ่มจากตรงบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับมีการประเมินว่าฝนที่จะตกลงมานั้นนะครับความชื้นไม่เพียงพอปริมาณฝนจะน้อยแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของลมแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่จังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาประกาศเตือนครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานครับต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษครับส่วนมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ครับพัดนำความชื้นปกคลุมอ่าวไทยครับก็ทำให้คลื่นทะเลลมแรงไปด้วยจะมีคลื่น 2-3 เมตรครับเฝ้าระวังโดยเฉพาะชาวเรือที่จะออกจากฝั่งครับปิดท้ายกันที่สภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันครับส่วนมากจังหวัดลำปางตากสุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ฟ้าหลัวในตอนกลางวันครับและมีฝนบางพื้นที่ร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดยังอยู่ที่40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับโดยเฉพาะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงขึ้นไป41องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครยังร้อนอยู่นะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศร้อนตอนกลางวันครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรครับปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากอากาศร้อนตอนกลางวันครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสทะเลยังมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทะเลจะมีคลื่น2เมตรนะครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวเธอร์ครับ